ครับเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาโบราณเป็นงานโบราณนะครับที่สืบสานมาแต่อยุธยาทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับยังสืบสานอยู่ขันลงหินนะครับขันอะไรคืออะไรคือขันลงหินนะตรงนี้ผมไม่เข้าใจขันลงหินเป็นงานสมัยอยุธยานะครับเขาเรียกว่างานสำริดนะครับเป็นขันสำริดนะครับแต่งานชิ้นนี้แต่ก่อนเนี้ยอยู่ที่อยุธยาแต่ครั้งเมื่อชาวบ้านนะครับอพยพมาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งบริเวณมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ครับก็ได้เอางานชิ้นนี้ติดตัวมาด้วยนะครับเป็นงานทำขันลงหินนะครับหลายร้อยปีหลายร้อยปีนะครับยังสืบหลายร้อยปีก็ยังสืบอยู่ตรงนี้อยู่ยังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปครับเฉพาะกรุงธนบุรีถึงปัจจุบันก็247ปี48ปีนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆมันมีมาก่อนนั้นอีกนะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับเป็นโรงที่ทําขันลงหินครับอันนี้คือเตานะครับไว้สําหรับตีขันลงหินนะครับเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของเตาที่ใช้ทํางานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่างว่าใช้อะไรบ้างนะครับแต่วันเนี้ยเราไม่มีช่างลงให้ดูนะครับเพราะว่าช่างเองติดกฐินหลวงที่วัดสุวรรณารามนะครับติดงานก็เลยวันนี้เขาก็เลยหยุดกันเพื่อไปทำบุญนะครับปกติตรงช่างตรงนี้เขายังตีกันอยู่ทุกวันใช่ไหมยังตีกันอยู่ครับแต่ช่างตอนนี้เราเหลือช่างประจำที่เป็นงานตีขันลงหินเนี่ยที่ตีขันขึ้นมาเนี่ยอยู่สองท่านนะครับเป็นตีขันเล็กกับขันใหญ่แค่นั้นเองครับสองท่านกับใช่ที่เป็นช่างหลักนะครับเดี๋ยวขันลงหินนี่มีมากี่ปีแล้วฮะถ้า200กว่าปีอะครับถ้าอยู่ณบริเวณนี้ครับประมาณ248ปี1748ปีก็คือหมายความว่าถ้าหมดช่างตี2คนนี้ไปก็คือหมายว่าขันลงหินตรงนี้จบก็จบครับเราก็จะเป็นตำนานที่เป็นตำนานหน้าหนึ่งครับที่ว่าเคยทำขันลงหินแล้วทำไมตรงนี้ถึงไม่มีใครมาสืบต่อหรือเพราะอะไรครับก็มันเป็นงานช่างสกุลชั้นสูงด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นงานค่อนข้างยากต้องใช้ทักษะความอดทนค่อนข้างสูงอย่างที่เราจะเอาคนมาฝึกตรงนี้ขั้นตอนนี้ช่างบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีถึงจะมาตีเป็นขันได้เราไม่มีลูกหลานมาสืบต่อเลยฮะลูกหลานนะครับพอแต่ก่อนก็มีสืบทอดกันมาเรื่อยครับแต่พอถึงยุคนี้มันเกิดเหมือนกับว่าเขามีความรู้แล้วได้เรียนได้ศึกษาเขาก็อยากทำงานสบายๆเขาก็เลยไม่ได้มองงานด้านนี้ครับก็เลยไม่มีคนที่จะสามารถจะมาสืบทอดได้นะครับตอนนี้ช่างเราเองเนี่ยก็อายุ60ขึ้นกันเกือบหมดทุกคนนะครับร่างกายเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนจะยกค้อนไม่ขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆค้อนหนักมากแล้วต้องตีเนี่ยเขาลงไปกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกว่าจะเป็นขันใบนึงนะครับไม่ใช่อุณหภูมิ100องศานะครับมันมากกว่านั้นเยอะใช้อะไรหลอมตรงนี้ก็จะเป็นถ่านนะครับยังใช้วิธีเดิมอยู่ใช้ถ่านแล้วก็สูบลมเข้าไปสมัยก่อนใช้ลมชักเหมือนการตีดาบครับเหมือนเราเอาดาบไปหลอมมาเทแล้วก็มาตีจนเป็นหลักวิธีการคล้ายๆกันนะครับทั้งใบไม่ได้เป็นขันหล่อหรือขันปั๊มถ้าขันปั๊มเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาปั๊มได้เป็นพันๆใบแต่ถ้าตีเนี่ยวันเต็มที่ช่างเนี้ยตี3ใบ6ใบก็จบแหละหมดเวลาโอ้3ใบ6ใบนี่คือวันนึงจบใช่แค่วันนึงก็3ใบ6ใบโอ้มันมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีขันลงหินอยู่ณเวลานี้นะครับที่นี่แล้วก็เป็น1เดียวในโลก1เดียวในโลกที่มีการตีขันลงหินคุณนกที่นี่สบายจังเลยนะครับครับก็ที่นี่ก็เป็นที่นั่งพักมุมหนึ่งนะครับของคนในชุมชนนะครับเพื่อคลายร้อนนะครับคลายเครียดก่อนความสบายก่อนพอมาก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงามนะครับเพราะว่ามีน้ำมีคลองอยู่ใกล้ๆนี่แสดงว่าคุณน้องมาที่นี่บ่อยน่าดูใช่ไหมเราก็มานั่งที่นี่บ่อยครับมีอะไรเราก็จะมานั่งตรงนี้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับคลายเครียดตรงนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับแต่มันก็มีกองขยะอยู่ด้วยนะครับก็เป็นที่เล่นของเด็กครับก็มันก็เราก็อยากจะทำที่เล่นที่ปลอดภัยให้เด็กนะครับแต่ก็เขามาเล่นกันเยอะไหมมีมาเล่นตอนเย็นเยอะเหมือนกันครับเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กในชุมชนนะครับอยู่บ้านละแวกนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะพื้นที่เองเนี่ยข้างนอกมันก็เป็นถนนนะครับบางครั้งเด็กมาเล่นเดินเล่นแถวถนนเนี่ย
รถลามามันก็ไม่สะดวกพอครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเจอพอดีเด็กเขาเดินมาแต่เขาไม่ได้เล่นนะครับก็เดินเรียงแถวมาเลยข้างทาง 3-4 คนมอไซค์ถึงมาจอดปุ๊บบอกเฮ้ยสนามเด็กเล่นพวกเหรออะไรเงี้ยเดินเราก็เลยอยากทำสนามให้เด็กพอเราเห็นปัญหานะครับก็อยากให้เด็กมีพื้นที่เล่นมีของเล่นดีๆมีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับก็จากวันนี้1วันเต็มๆนะฮะที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาในชุมชนบ้านบู่แห่งนี้ฮะผมก็เห็นคุณค่าอย่างนึงแหละว่าคือเราอ่ะผมก็ไม่อยากให้ประมาณว่าเด็กๆอ่ะเขาต้องโตอยู่ในโลกของการเอาตัวรอดไม่อยากให้เด็กๆเขาไปอยู่เส้นทางของอบายมุขอยากสร้างอนาคตเด็กๆให้กับเด็กๆใหม่ไม่อยากให้เติบโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้ผมคนหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ผมก็อยากจะสร้างความแตกต่างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับกรุงเทพของเราให้กับประเทศของเราครับผมครับก็เราก็เห็นสภาพปัญหานะครับแวดล้อมนะครับที่ในชุมชนเราเห็นปัญหามากมายนะครับที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับผมถึงอยากทำให้เด็กทุกคนนะครับมีความสุขนะครับอยากให้เขามีรอยยิ้มเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยครับเขาได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีคุณภาพมีคุณธรรมนะครับให้ลองมามองในมุมของเด็กนะครับว่าเขาต้องการอะไรหรืออะไรนะครับเราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำอะไรให้เขาอยู่ในสังคมที่ดีนะครับไม่ต้องมีสังคมที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศนะครับ